ครับแล้วสำหรับในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเมนสุขภาพภาพที่ช่วยของการของการบำรุงไตพอเมื่อสักครู่นี้เราได้รู้ถึงในเรื่องของอุบัติการแล้วก็การเกิดโรคในของโรคไตเยอะมากเลยใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาอยู่ในขั้นตอนการดูแลใช่ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2เมนูแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับ2เมนูที่สามารถทำได้ง่ายเราอยากจะทราบเหลือเกินครับพี่บีว่าเราจะมีการดูแลตนเองไงในเรื่องของการบำรุงไตก็คืออย่างที่บอกก่อนว่าคนไข้ที่โรคไตอะค่ะสมุนไพรหลายตัวมาช่วยบำรุงไตแต่ที่ต้องดูว่าเป็นไตระไหนถ้าคนไข้ที่เป็นระยะท้ายๆหรือว่าระยะ4ระยะ5ที่ต้องจำเป็นที่ต้องฟอกไตเราจะไม่แนะนำเพราะว่าการรับประทานพวกสมุนไพรหรืออาหารเสริมเนี่ยจะทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้นก็จะไปเพิ่มภาระการทำงานของตับก็จะไม่แนะนำเราก็จะแนะนำในคนไข้ที่เป็นระยะต้นๆหรือระยะแรกๆไตเริ่มทำงานเสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่สามารถใช้บำรุงไตได้วันนี้ตัวที่น้องแฟงเอามาแนะนำเป็นอะไรนี่เลยครับข้าวโพดนะครับเราจะแต่ว่าสิ่งที่เอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของไหมข้าวโพดครับพี่บีไหมข้าวโพดคืออะไรที่มันเป็นเส้นๆอยู่ตามฝักข้าวโพดเนี่ยเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไหมข้าวโพดที่เราเอามาใช้กันนะครับโดยวิธีการขั้นตอนเนี่ยง่ายๆเลยครับพี่บีคือเราจะต้องเอาไปทำเป็นชาชงไว้ดื่มเป็นการดูแลสุขภาพไหมของข้าวโพดนี้ไปต้มได้เลยแล้วก็มานำมาดื่มเป็นชาเหมือนปกติใช่ไหมที่เราดื่มชาทุกวันใช่ดื่มชาทุกวันนี่เลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตในเรื่องของการทำไหมข้าวโพดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำกันเลยกับขั้นตอนแรกนะครับเตรียมน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ลองทำนะครับผมอันนี้ก็คือใช้เป็นน้ำปกติได้เลยเนาะครับเป็นน้ำสะอาดนะครับสักประมาณ1ลิตรได้นะครับอันนี้คือเราตวงมาแล้วตวงมาแล้วเรียบร้อยนะ1ลิตรก็ประมาณน้ํา1ขวดใหญ่ๆใช่หรือก็แล้วแต่ปริมาณที่เราต้องการที่จะต้มก็ได้ใช่มั้ยอยากดื่มมากไว้แบ่งคนในครอบครัวได้หลายคนปริมาณได้นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวที่สำคัญเลยคือจะใช้เป็นไหมข้าวโพดอย่างไหมข้าวโพดเนี่ยมีคุณสมบัติในเรื่องของการดูแลกับผู้ป่วยไตยังไงนะครับตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบนะครับแล้วก็ช่วยชะลอความเสื่อมของโรคไตได้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยเราสามารถเอาไปคั่วหรือเอาไปตากแห้งก่อนก็ได้นะครับก็คือเอาจากฝักข้าวโพดสดๆเนี่ยแล้วก็ไปตากแห้งก่อนสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยเก็บไว้ได้นานไว้ใช้ประโยชน์ได้คราวต่อไปปริมาณเท่านี้นี่คือต้องใช้ประมาณกี่ฝักคะเนี่ยก็อันนี้จากที่เอามาใช้นะครับประมาณ2-3 ฝักเนาะแล้วข้าวโพดก็หาไม่ยากเนาะหาไม่ยากหาได้ง่ายเนี่ยค่ะนะครับเดี๋ยวไปเราใส่ได้เลยนะครับใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยครับเดี๋ยวพี่มีคนนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นวิธีต้มเดือดนะครับต้มเดือดสักประมาณ15 นาทีเสร็จแล้วก็ต้องเคี่ยวไหมคะต้องเคี่ยวไหมเคี่ยวไหมก็ได้อันนี้นะครับก็คนครับผมก็คือเหมือนการต้มโดยทั่วไปคือคนให้สารสำคัญของไหมข้าวโพดนี่มันละลายออกมาได้ออกมาในรูปแบบโดยใช้ความร้อนนำช่วยออกมาโอเคเนี่ยนะครับแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้สารสำคัญหรือว่าสารออกฤทธิ์ของตัวไหมข้าวโพดเนี่ยออกมากับน้ำนะครับมันจะเป็นสีเหลืองๆเหมือนฝักข้าวโพดใช่ครับแต่น่าจะไม่เหลืองมากจะไม่เหลืองมากมันจะเป็นสีนวลๆอ่อนๆสำหรับข้าวโพดตรงนี้นะครับเราก็จะเอาอย่างเช่นข้าวโพดที่เป็นฝักข้าวเหนียวอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าข้าวโพดที่มีสีม่วงอันนี้เขาก็จะมีกลุ่มพวกสารแอนโทไซยานินนะครับอย่างแอนโทไซยานินนี้ก็จะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าต้านอนุมูลอิสระนะครับสรรพคุณก็เยอะช่วยบำรุงสายตาได้ด้วยก็ถือว่าได้คุณสมบัติแบบสองเด้งเลยลดการอักเสบในร่างกายบำรุงไตแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาได้ด้วยครับผมหรือว่าจะเป็นข้าวโพดอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่เหลืองจากที่ต้มมาสักประมาณ10-15 นาทีนะครับพอมันเริ่มเดือดแล้วเราก็ปิดไฟหรือไฟลงนะครับแล้วก็จะมากรองนะครับด้วยผ้าขาวบางนะครับมาเดี๋ยวแฟงกรองพี่บีช่วยแฟงจับหน่อยนะครับสังเกตเห็นน้ำที่เราต้มได้ค่ะมันจะมีลักษณะเป็นเหลืองอ่อนใสๆนะครับผมกรองลงมาเลยค่ะเราเอาแต่น้ำนะคะมารับประทานเป็นชาชงนะคะตัวใหม่เนี่ยก็คือทิ้งไปนิดนึงอีกนิดนึงพอประมาณนี้เนาะครับเอาผ้าขาวบางออกค่ะสัง
เกตของสีของเขานะคะก็คือจะไม่ได้เหลืองมากนะคะก็คือจะเป็นสีใสๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากดื่มเป็นเมนูสุขภาพแล้วแล้วต้องการเพิ่มรสชาติโดยที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะก็เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะคะนี่เราจะเตรียมเอาไว้เตรียมแก้วมาเลยแล้วก็ใส่ซัพพอร์ตแมนช์เพิ่มรสชาตินะคะเพิ่มความหวานเนาะแต่อาจจะต้องระวังในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานก็อาจจะต้องควบคุมน้ำตาลนิดนึงนะคะในเลือดนะครับมีกลิ่นหอมด้วยค่ะโอเคนะคะเป็นไงขั้นตอนง่ายไหมคะพี่บีง่ายมากเลยค่ะสามารถทำเองได้หมายข้าวโพดก็สบายเลยใช่ไหมครับนะอันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วครับผมการรับประทานหรือว่าการดื่มเนี่ยก็ใช้ประมาณ1แก้วกาแฟนะครับหรือว่าประมาณ150ซีซีนะครับดื่มเป็นเช้าเย็นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีการในเรื่องของการช่วยเรื่องของชะลอความเสี่ยงของโรคไตลดอาการอักเสบเนาะก็สำหรับคนไข้ที่อายุมากขึ้นเริ่มมีการทำงานของไตลดลงหรือว่าไตเริ่มเสื่อมก็คือเน้นว่าเป็นระยะที่เริ่มต้นก็สามารถเลือกใช้เลือกนำไปรับประทานได้ครับผมแต่หากเป็นระยะท้ายๆเนาะอย่างที่บอกระยะ4ระยะ5ที่ต้องมีการฟอกไตแนะนำว่าแล้วเนี่ยไปพบแพทย์แล้วก็รักษาตามการรักษาแผนปัจจุบันดีกว่าค่ะครับผมและสำหรับเมนูต่อไปนะครับพี่บีก็จะเป็นเมนูของชาชงใบมะตูมครับนี่มะตูมที่เราซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมนะครับที่เขาทำต้มเป็นน้ำมะตูมถูกต้องครับอย่างตัวมะตูมเนี่ยทางอายุรเวทหรือว่าอินเดียเขาบอกว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังนะครับเพราะว่าช่วยเหลือเกินในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะครับบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยจริงๆตัวสรรพคุณของทางยานะของตัวมะตูมเนี่ยสามารถช่วยลดความดันได้ด้วยก็คือบางคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงใช่ก็ดื่มเป็นชามะตูมเนี่ยสามารถช่วยได้และไอ้เรื่องของลดความดันของคนไข้ความดันเนี่ยก็ยังมีผลกับผลดีกับคนไข้โรคไตด้วยก็คือช่วยลดอักเสบแล้วก็ช่วยลดความดันของพวกเลือดที่ไหลเวียนผ่านไตอะค่ะใช่โอเคซึ่งขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็ไปเอาในส่วนของใบนะครับใบมะตูมมาเป็นใบมะตูมนะครับลักษณะของใบมะตูมก็สังเกตง่ายๆนะครับเส้นใบของเขาก็คือจะมีลักษณะตรงยาวนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเส้นใบที่ออกมาแฉกทั้งซ้ายและขวานะครับตรงนี้วิธีการทำง่ายๆเดี๋ยวเราจะทำเป็นชาชงนะครับที่เก็บมานี่คือเป็นใบใบตรงนี้คือเราจะเรียกว่าใบเพสลาดครับคือแบบว่าไม่แก่หรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปก็คือกลางๆเนาะแล้วคือมันไม่กรอบก็คือไม่อ่อนไม่ใช่เขียวอ่อนจนเกินไปหรือว่าไม่ใช่เป็นเขียวแก่ก็คือระหว่างกลางๆนี่เริ่มได้ครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเตรียมวัตถุดิบในส่วนของการใช้ใบมะตูมนี่แหละนะครับเอามาหั่นใช่ไหมคะเอามาหั่นก่อนเราจะต้องเอามาบดนะครับจริงๆถ้าเราหั่นแล้วใช้วิธีแบบโขลกได้ป่ะคะได้หรือว่าใช้เป็นตำโขลกก็ได้นะคะเป็นการบดนะครับครับผมอันนี้ต้องใช้เยอะไหมคะถ้าสำหรับเราต้มไว้เผื่อน้ำแก้วการต้มไว้สักแก้วนึงก็ใช้ประมาณ 7-10 ใบได้นะครับอันตรงนี้ก็คือจะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณที่การใช้นะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราจะรับประทานเนี่ยการแนะนำเบื้องต้นเลยก็คือให้ดื่มเป็น1แก้วกาแฟเป็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยทุกวันนะครับวิธีการรับประทานก็คือง่ายๆเราจะไปใส่วิธีการต้มเดือดนะคะเดี๋ยวเราเตรียมน้ำกันเลยนะคะพี่บีอันนี้เป็นน้ำสะอาดนะคะครับผมแล้วก็ต้มน้ำรอไว้ก่อนเนาะต้มน้ำรอเลยครับใส่หมดนี้เลยน้ำก็เตรียมไว้สักประมาณ1ลิตรได้นะครับเราจะใช้วิธีการต้มเดือดถ้าอย่างน้ำหม้อนึงเราก็ใช้ใบมะตูม 7-8 ใบต่อครั้งใช่ก็คือถ้ากินไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ได้เก็บไว้ได้ครับก็คือหลักๆในเรื่องของการที่ใช้เนี่ยเราสามารถเก็บกากของใบตรงนี้ได้โดยใบมะตูมเนี่ยเราจะเอาไปตากแห้งก่อนก็ได้นะครับถ้าตากแห้งมันก็จะเก็บได้นานขึ้นเก็บได้นานขึ้นหรือว่าเอาไปคั่วกับกระทะก็ได้นะครับแต่ก่อนเก็บมาเราก็ล้างทำความสะอาดโดยทั่วไปใช่ไหมสำคัญมากเลยในเรื่องของการดูแลความสะอาดเดี๋ยวบางคนไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเอามาหั่นแล้วก็ต้มเลยอันนี้อาจจะมีเรื่องของความสะอาดด้วยเนาะพวกยาฆ่าแมลงเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการปนเปื้อนนะครับต้องระวังนะครับอันนี้ก็คือที่น้องแฟงหั่นไว้แล้วใช่ครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะใส่ใบมะตูมนะครับลงไปเลยพี่บีรบกวนหั่นให้แฟงหน่อยได้ไหมคะเอาใส่หมดนี้เลยเนาะใช่ครับผม
อย่างตัวใบมะตูมเองนะคะเขาก็จะมีส่วนของที่เอามาใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเรื่องของไตระยะต้นๆนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือไตที่อยู่ในระยะความเสื่อมของระยะที่3กับที่4เนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรใดๆเลยนะคะทุกชนิดเพราะว่าสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมต่างๆเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องของมีการกำจัดผ่านตับผ่านไตเนี่ยหมดเกือบทุกตัวดังนั้นก็อาจจะต้องระวังเราก็ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับการทำงานของไตใช่ครับผมใส่เพิ่มได้เลยค่ะที่เพราะว่าถ้าพูดถึงโรคไตนะคะคนไข้ไตระยะท้ายๆเนี่ย บางคนมีปัญหาเรื่องบวมหรือว่าร่างกายกำจัดน้ำไม่ได้แพทย์ก็มีการให้จำกัดน้ำด้วยในคนไข้บางคนเนาะการรับประทานพวกไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือว่าน้ำเนี่ยก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็คือสำคัญมากนะคะในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเรื่องของไตในไหนน้องแฟงก็เก็บมาแล้วพี่ว่าใช้ให้หมดเลยได้เลยแต่จริงๆถ้าเราไปโคกับโคกเนาะใช้โคกเนี่ยสารสำคัญมันน่าจะออกมาได้เยอะกว่าได้เยอะเพราะว่าในส่วนของการใช้นะครับเราก็จะเอาไปการหั่นหรือว่าการบดพวกนี้มันจะทำให้สารสำคัญเนี่ยออกมายิ่งถ้าบดละเอียดเนาะสารมันน่าจะยิ่งน้ำมันจะเป็นสีอะไรอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆหน่อยครับก็คือเป็นสีธรรมชาติของเขาเองครับไม่น่าเชื่อเนาะเป็นของใกล้ตัวใช่เป็นของใกล้ตัวแล้วก็หาได้ง่ายมากๆครับพี่บีเราสามารถดูแลสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรนะคะอย่างที่บอกคือร่างกายของเราเนี่ยต้องเกิดว่าความสมดุลนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ธาตุนะคะเป็นตรีธาตุก็คือปิตะวาตะเสมหะทีนี้ถ้าสมมติว่าเสมหะมันคั่งอยู่ในเป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะเกิดภาวะบวมอย่างที่พี่บีบอกเมื่อสักครู่แล้วก็จะใช้สมุนไพรที่ไปช่วยในเรื่องของลดการอักเสบลดบวมได้เนาะอย่างอันนี้ลดความดันก็ช่วยไม่ให้ร่างกายมันเกิดอาการบวมถูกต้องเลยแต่มะตูมนี่ได้ใช้ได้หลายส่วนเลยนะคะนี่ก็เป็นผลเนาะผลก็นำมาต้มได้ใบก็นำมาใช้ได้แล้วก็จะต้มนะครับจนมันเดือดนะครับสักประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็หรี่ไฟลงครับผมพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดนะครับพี่บีเห็นได้แล้วพูดพูดเลยนะครับอันนี้พี่เตรียมอันนี้มาเป็นถ้วยชาชงเลยค่ะจะได้เก็บไว้ได้นานเนาะเก็บไว้ทีเดียวเก็บไว้ได้นานเลยทีเดียวนะครับแล้วปิดไฟก็ปิดนะคะเอาใบลงมาด้วยก็ได้ค่ะจะได้เพิ่มความเข้มข้นให้เขาหน่อยเพราะระหว่างที่เราใส่ในถ้วยชาค่ะถ้ามันยังมีความร้อนอยู่เนาะสารสำคัญมันก็จะค่อยๆออกมาได้เรื่อยๆใช่ครับเป็นไงพี่บีง่ายไหมครับสำหรับสีสวยด้วยค่ะน่ารับประทานครับเดี๋ยวพี่บีลองชิมเลยดีกว่าเอาอันนี้พี่เตรียมแก้วมาแล้วเสมือนนึกวายค่ะมันยังไม่มีรสหวานใช่ไหมคะครับแต่กลิ่นมันก็คือกลิ่นเหมือนกลิ่นใบไม้กลิ่นใบไม้ครับกลิ่นต้มใบไม้ก็เราสามารถเติมเพิ่มรสชาติด้วยน้ำผึ้งได้เช่นเดียวกันครับสักประมาณ1ช้อนนะคะแต่ก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีความหวานเยอะอยู่นะคะอาจจะต้องระวังในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานนะถ้าเป็นคนไข้เบาหวานก็เติมนิดเดียวนิดเดียวของต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นสารให้ความหวานแทนได้พวกซาริทอลอะไรอย่างนี้เนาะได้เหมือนกันครับร้อนเป็นไงครับสำหรับวิธีการทำกับชา2ตัวไม่ยากเลยแต่หมายข้าวโพดแล้วก็ใบมะตูมนะคะก็คือไม่ยากสามารถหาได้ง่ายทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ว่าสิ่งเลยที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับผู้ป่วยไตนะครับเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นไหมข้าวโพดและชาชงใบมะตูมนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของโรคไตนะครับต้านการอักเสบแล้วก็สามารถเอาไปดูแลได้ง่ายๆนะครับก็เป็นตัวสมุนไพรที่หาได้ไม่ยากนะคะก็สามารถลองไปเลือกใช้แล้วก็สามารถทำเองได้นะคะใช่ค่ะ